แรกมีที่สยามในยุคแรกของการแต่งกายนักเรียนพยาบาลจะใส่เพียงเสื้อแขนยาวสีขาวและนุ่งจงกระเบนต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นโรงเรียนพยาบาลจำเป็นต้องส่งพยาบาลออกไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ต่างๆแต่ชุดพยาบาลในสมัยนั้นไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นพยาบาลสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทรผู้บัญชาการราชแพทยาลัยจึงออกแบบเครื่องแบบพยาบาลชุดแรกเป็นชุดกระโปรงยาวคลุมเข่าสีขาวทั้งตัวมีหมวกเริ่มใช้ในปี2460เครื่องแบบสีขาวนี้ยังแสดงถึงความบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนส่วนหมวกที่ต้องสวมใส่หมายถึงหน้าที่ในการพยาบาลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและนี่คือแรกมีที่สยาม